สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะ,ะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ นายพรชัยจุธามาตรองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีนำว่าที่ร้อยโทจตุพลจินดาพลและคณะเฝ้าทุนละอองระบาดทุนกล้าทุนกระบอมถวายเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่งมาจากพระราชดำริ